การเสพจริงนะเสพยาเสพติดจริงตั้งแต่อยู่ฝั่งเมียนมานี่นะครับและผลพวงจากคดีนี้นะครับซึ่งมีการพูดถึงกันเยอะหลังจากที่3คนนี้ถูกส่งตัวมาจากทางเมียนมาแล้วก็นำตัวไปที่ตม.ที่เชียงรายนะครับหลังจากนั้นก็มีภาพปรากฏออกมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของตม.ไปถ่ายภาพกับผู้ต้องหาก็คือเปรี้ยวนะในลักษณะที่ยิ้มแย้มหรือว่ามีการโพสต์ท่าชู2นิ้วอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และผลพวงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับล่าสุดทางผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองได้มีคำสั่งให้พันตำรวจโทฤทธิไกรกะระกลรองผู้กำกับการ